วัสดีครับพบกับ Eager of Know กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับพระยอดธงสมัยเชียงรุ้งตั้งแต่ครั้งโบราณกาลในการทำศึกสงครามแต่ละครั้งไพร่พลที่จะออกรบมักจะสรรหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เครื่องรางของขลังหรือวัตถุมงคลต่างๆพกติดตัวด้วยความเชื่อที่ว่าจะสามารถป้องกันภัยพยันตรายจากข้าศึกศัตรูและรบชนะข้าศึกกลับสู่บ้านเมืองได้อย่างปลอดภัยซึ่งความเชื่อนี้ก็ยังคงอยู่จนถึงปัจจุบันเรียกได้ว่าเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ตนเองและนอกเหนือจากการสร้างขวัญกำลังใจให้กับไพร่พลแล้วในส่วนของกองทัพสมัยนั้นก็จะมีการเสริมสิริมงคลแก่กองทัพด้วยโดยอาราธนาพระพุทธลอยองค์หนึ่งองค์มาเสียบไว้ที่ยอดธงประจำทัพในแต่ละทัพเราเรียกกันว่าพระยอดธงตำนานการสร้างพระชัยเชียงรุ้งพระชัยหลังช้างพระชัยยอดธงกล่าวกันว่าหากผู้ใดได้สร้างพระชัยเชียงรุ้งตามตำราโบราณไว้สักการะบูชาผู้นั้นจะมีชัยชนะแก่อธิราชศัตรูหมู่มารพ้นจากภัยพิบัติทั้งปวงและเป็นผู้ทรงอำนาจราชศักดิ์มั่งคั่งด้วยทรัพย์สินเงินทองเกื้อหนุนวงตระกูลให้สูงยิ่งขึ้นไปมีความร่มเย็นเป็นสุขมิได้ตกต่ำเป็นมรดกอันล้ำค่าที่สืบทอดไปยังลูกหลานในการข้างหน้าด้วยเหตุนี้โบราณกาลแต่เก่าก่อนเชื้อพระวงศ์ต่างๆจึงนิยมสร้างพระชัยเชียงรุ้งไว้สักการะบูชาเป็นพระประจำตระกูลสำหรับพระเชียงรุ้งเป็นศิลปะร้านช้างซึ่งนับเข้าในพระพุทธรูปยุคเจ็ดเชียงได้แก่เชียงแสนเชียงรุ้งเชียงใหม่เชียงรายเชียงของเชียงตุงเชียงดาวและเชียงขางพระยอดธงพระเครื่องพิมพ์นี้เป็นพระบูชาขนาดเล็กใช้คุ้มครองป้องกันภัยเป็นเลิศพระชัยนั้นส่วนใหญ่จะสร้างในสมัยอยุธยาและยุครัตนโกสินทร์ผู้ใดสวมใส่จะทำให้เกิดพลานุภาพทางด้านเมตตาแคล้วคลาดปลอดภัยป้องกันภัยพิบัติอันตรายต่างๆเมื่อนึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันใดย่อมจะได้รับความสมหวังดั่งใจปรารถนาหมู่มวลเทพเทวดาก็เป็นมิตรศัตรูพินาศแพ้ภัยหายไปหมดสิ้นตั้งแต่ครั้งโบราณกาลในการทำศึกสงครามแต่ละครั้งไพร่พลที่จะออกรบมักจะสรรหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เครื่องรางของขลังหรือวัตถุมงคลต่างๆพกติดตัวด้วยความเชื่อที่ว่าจะสามารถป้องกันภัยจากพยันอันตรายต่างๆได้พระยอดธงส่วนใหญ่จะพบในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยจะมีกระจัดกระจายแทบทุกกุในจังหวัดและจังหวัดใกล้เคียงเช่นปทุมธานีแต่ที่พบมากที่สุดคือกุวราชบูรณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาลักษณะจะเป็นพระพุทธรูปลอยองค์ที่ไม่มีพุทธลักษณะเฉพาะขององค์พระเหมือนพระพุทธรูปอื่นๆซึ่งมีแม่พิมพ์ในการหล่อในพุทธลักษณะเดียวกันจะมีทั้งพระพุทธรูปนั่งและพระพุทธรูปยืนปางประธานพรปางสมาธิปางมารวิชัยพิมพ์มาลัยและยังมีอีกหลายเนื้อทั้งเนื้อทองคำเนื้อเงินเนื้อนาคเนื้อสำริดและเนื้อชินสันนิษฐานว่าผู้นำของแต่ละเหล่าทัพจะสร้างพระยอดธงตามความเลื่อมใสในพุทธคุณขององค์พระนั้นๆเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่กองทัพและไพร่พลของตนแต่จุดสังเกตสำคัญที่จะทราบได้ว่าเป็นพระยอดธงนั่นก็คือที่บริเวณพระที่นั่งขององค์พระสำหรับพระพุทธรูปนั่งและที่พระบาทขององค์พระสำหรับพระพุทธรูปยืนจะมีเดือยยื่นออกมาเพื่อใช้เสียบติดกับยอดธงพระยอดธงนับว่ามีชื่อเสียงเป็นที่นิยมแสวงหาของบรรดานักสะสมนิยมพระบูชาพระเครื่องเป็นอย่างมากสืบเนื่องจากเป็นพระเก่าแก่ที่ผ่านศึกสงครามมาแล้วแสดงถึงพุทธคุณอันเหลือล้นในการคุ้มครองกองทัพทั้งกองทัพจึงเชื่อได้ว่ามีความเข้มขลังมากนั่นเองพระยอดธงที่นับว่ามีชื่อเสียงและเป็นที่นิยมมากที่สุดก็คือพระยอดธงกู่วัดไก่เตี้ยจังหวัดปทุมธานีก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่